กับผมร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรจักรจุฑาเทพรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับผมพอใจยังมึงล้อเล่นยินดีรับใช้เสมอไอ้หม่อมหลวงไอเสียทรงพลโดนรวบไปเรียบร้อยแล้วรายต่อไปที่เราต้องจัดการก็คือไอเสียจิวแถวนี้อับสัญญาณขนาดต้องมีวิทยุสองตัวเลยเหรอวะอันนี้กูไว้ติดต่อสื่อสารกับน้องกูเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วก็เอาไว้ง้อเวลามันงอนด้วยรักน้องมึงดีนะก็มีอยู่สองคนนะถ้ากูไม่รักน้องกูจะไปรักใครมึงรู้ป่ะสิ่งที่กูอยากทำมากที่สุดในชีวิตก็คือส่งน้องกูให้ถึงฝั่งฝันได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นถ้าตัวเราจะเข้ามหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมึงให้น้องมึงมาอยู่บ้านกูก็ได้นะเฮ้ยมึงพูดแล้วนะสัญญาไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วมึงต้องไหวถ้ามึงไม่ไหวแล้วใครจะดูแลน้องมึงไงกูฝากดูแลส่งด้วยมึงอับปากสิดูแลส่งจีนให้กูรับปากครับมันหน่อยว่าขอโทษที่กลับไปหาไม่ได้บอกมันหน่อยว่ากูรักมันไอ้สิงส้มจีดส้มจีดไม่ต้องรอพี่สิงแล้วนะทำไมล่ะพี่พี่สิงไม่อยู่กับเราแล้วพี่จักอย่ามาหลอกหนูไม่ขำด้วยนะพี่หนูจะไปหาพี่สิงส้มจีดพี่สิงไม่มีวันทิ้งหนูวันนี้พี่สิงสัญญาว่าจะซื้อเค้กมาให้หนูไม่หนูพี่สิงเขาซื้อเค้กมาให้หนูไม่ทันใช่ไหมเลยให้พี่จักมาหลอกหนูเพื่อหนูให้พี่สิงกลับมาหาหนูได้ไหมนี่พี่ภูมิพี่ชายคนหนึ่งของพวกเราานี่ส้มจีดนี่เองพี่สิงห์อ่ะพูดถึงอยู่บ่อยๆรู้ไหมแล้วเจอตัวจริงก็วันนี้นี่แหละโฉมหน้าของเด็กดื้ออ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่รู้ไหมขังตัวเองไว้ในห้องแบบนั้นน่ะพี่สิงห์เขาเป็นห่วงมากนะพี่จักรเขาไม่ได้บอกพี่หรอกพี่สิงห์ต่างหากที่บอกพี่เชื่อพี่นะพี่สิงห์อ่ะเขาเป็นห่วงส้มจีดมากรู้ไหม